ใครใช้มือถือกดติดตามพี่ย่าไว้ที่ปุ่มนี้เลยและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ย่าเองค่ะวันนี้จะมาสอนตกแต่งสมุดโน้ตนะคะก็จะมีเป็นตกแต่งหน้าปกแล้วก็จะสอนวิธีการตกแต่งเวลาแบบเลคเชอร์ยังไงให้มันดูน่ารักด้วยนะคะมาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะคะก็จะมีกาวนะคะกาวแท่งอันไกลแล้วก็สมุดโน้ตเป็นแบบไหนก็ได้วันนี้ก็จะมีสติกเกอร์ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษห่อของขวัญนะคะที่จะเอามาทำปกของเราส่วนปากกาพวกนี้นะคะจะเป็นปากกาที่ใช้ตกแต่งปกแล้วก็ปากกาที่ใช้ตกแต่งสมุดโน้ตของเราให้น่ารักน่ารักนะคะอันนี้จะเป็นปากกาเจลนะคะขั้นแรกเรามาห่อปกสมุดกันก่อนนะคะก็วันนี้พี่ใช้สมุดแบบที่มันมีห่วงเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ห่อทั้งเล่มนะคะก็จะติดแค่บริเวณนี้นะเราก็จะทากาวลงไปบนปกเลยค่ะทาทั่วเลยค่ะนะคะแล้วก็ปกนะคะติดลงไปเลยรีดให้เรียบนะคะคราวนี้มาตัดส่วนเกินออกนะคะตรงนี้ก็ให้กรีดเบาๆนะคะแค่ให้กระดาษขาดพอนะคะอย่าให้โดนปกตอนนี้ก็ได้เป็นปกสมุดมาแล้วนะคะเรียบร้อยก็มาตกแต่งเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยนะคะก็พี่จะใช้เป็นสติกเกอร์นะคะวันนี้ก็จะทำสมุดเล่มนี้เป็นสมุดเลคเชอร์นะคะก็คือเอาไว้จดเวลาเราเรียนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผมว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะก็พี่ก็จะเขียนชื่อวิชาลงไปนะคะด้วยความที่กระดาษห่อปกของพี่นะคะเป็นลักษณะที่แบบว่าคล้ายๆเป็นลายที่เราจะสามารถระบายสีลงไปได้นะคะเราก็มาตกแต่งด้วยการระบายสีเล่นสนุกๆกันดีกว่าพอได้หน้าปกมาเสร็จสับแล้วนะคะนี่หน้าปกของเราด้านหน้าก็สีสันสดใสนะคะน่าใช้ขึ้นมาทีเดียวทีนี้ด้านหลังนะคะพี่จะยังไม่ทำอะไรนะจะเก็บไปก่อนว่างๆเบื่อๆเซ็งๆก็มานั่งระบายได้นะคะโอเคจากนั้นเราก็มาดูเทคนิคง่ายๆนะคะในการ
จดเลคเชอร์ยังไงให้มันน่ารักนะคะมาดูกันเลยพี่เลือกใช้เป็นปากกาเจลนะคะวันนี ใครที่ชอบวาดรูปนะคะก็สามารถที่จะไปหัดวาดรูปได้นะคะที่มีช่องนะคะอีกช่องหนึ่งที่สอนวาดรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวอิโมจิหรือว่าเป็นแบบการ์ตูนตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักหรือเป็นพวกไอคอนต่างๆนะคะพี่ก็จะมีสอนวาดให้ด้วยนะคะถ้าชอบวาดรูปก็ไปติดตามดูได้เลยที่ช่องยะเฮเดลี่นะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนละกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย